กลับมาแล้วค่ะกับ Minecraft Azeroth 1.17.1 ค่ะใน New World กันอีกแล้วในวันนี้ค่ะเราจะมาทำหลายอย่างเลยโอเคไปเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะอ้าวนี่มันรางรถไฟพังฝีมือแก๊สแน่นอนโอ้โหน่าจะแบบมีเพื่อนไปเดินข้างนอกค่ะแก๊สก็เลยยิงเข้ามาได้อ่ะก็คือเจ้าแมกมาบล็อกพวกนี้แหละอ้าวเฮ้ยลงไปได้ยังไงอะน่าจะกลางปีกแน่นอนเลยโอ้โหคุณวันดูบีเข้าเกมมาแล้วค่ะอุ้ยอุ้ยลาวาแต่ไม่มีอะไรน่ากลัวเพราะว่ากินยากันไฟไปแล้วปิดให้สนิทค่ะนี่มันเศษซากแห่งอารยธรรมโบราณระเบิดหาในเท่าไรด้วยเตียงมิวมาหาแม็กมาบอกค่ะเพื่อที่จะเอาไปทำฟาร์มอะไรบางอย่างที่มีประโยชน์มากแล้วเป็นฟาร์มที่ควรที่จะทำค่ะเพื่ออะไรบางอย่างที่น่ารักเลยนะต้องเตรียมกันอีกแล้วค่ะเห็นการขุดนี้แบบไม่ต้องสงสัยอเมนทิสยังไงล่ะฟาร์มอเมนทิสอัตโนมัติที่ทำไว้ค่ะไม่ได้ไปเอฟเคมันเลยต้องมาขุดตามธรรมชาติแต่เขาก็บอกกันนะว่าอเมนทิสค่ะวิธีเก็บเกี่ยวที่ดีที่สุดคือการขุดด้วยมือเราเพราะมันได้เยอะที่สุดค่ะเก็บเกี่ยวด้วยวิธีอื่นมันจะโนดได้น้อยมากแล้วแบบอเมทิสใช้เวลาโตนานน่ะอเมทิสใช้เวลาโตนานค่ะเก็บเกี่ยวด้วยมือให้มันคูณแบบเยอะเนี่ยเป็นอะไรที่ดีที่สุดละฟาร์มอัตโนมัติก็ดีค่ะแต่ค่อนข้างที่จะช้าอุ้ยเสียงไทเดนอุ้ยหัวใจหาย2ดวงครึ่งอ่ะอุ้ยเจอมันแล้วก้อนอเมทิสที่อยู่ในน้ำฝั่งทางนี้น่าจะใหญ่ที่สุดแล้วแหละเพราะว่าพอมาดูแล้วมันก็แบบมีทุกด้านแหว่งไปนิดเดียวเองไม่สิฟาร์มปลาไม่เกี่ยวแสงสว่างนี่มาขุดอเมทิสทำเพื่ออะไรเนี่ยแรกสุดของการจับแมวก็ต้องมีปลาค่ะการทำฟาร์มปลาหมิวจะเน้นไปที่ปลาแซลมอนที่เกิดในแม่น้ำเช็คไบโอมแม่น้ำใช่ไหมใช่แน่นอนค่ะแต่ถ้ามันติดขอบเกินไปมันอาจจะเป็นไบโอมทะเลทรายเนาะกำหนดพื้นที่เลยค่ะมิวเล็งไว้ว่าจะอยู่สักประมาณ8x20ความกว้างอยู่ที่8ความยาวอยู่ที่ประมาณ20บล็อกโอเคได้ละอันนี้เป็นขอบเฉยๆค่ะตอนแรกก็คิดว่าจะเป็นฟาร์มสีอะไรนะปลาแซลมอนใช่ไหมคุณวรมีบอกมาว่าปลาแซลมอนมันออกสีแดงๆเขียวๆจัดเป็นสีแดงเลยดีกว่าค่ะไหนๆก็ยังไม่เคยใช้กระจกสีแดงทำอะไรเท่าไหร่เนาะข้อมูลใน Minecraft Wiki บอกว่าปลาจะดีสปอนค่ะถ้าห่างจากเพลเยอร์64บล็อกเนาะปกติถ้าเป็นม็อบมันคือ128แต่นี่แค่64บล็อกค่ะก็เพียงพอดังนั้นมิวจะจำกัดพื้นที่การเกิดของปลาให้เกิดเฉพาะบนฟ้าเท่านั้นค่ะพุ่งขึ้นไปเลยยังต่ำ64บล็อกโอ้กระจกสีแดงนี่มันสวยจริงๆนะเนี่ยสวยอะแต่ออกจะทึบๆนิดหนึ่งเนาะเพราะมันเป็นสีแดงไงโอ้สวยงามใช่เลยนี่แหละคือสิ่งที่เราต้องการมันมืดมากๆเลยค่ะผมไม่อยากจะให้มอนเตอร์เกิดมารบกวนเท่าไหร่ Minecraft ก็คือ World of Tots นั่นแหละเขาเต็มโลก น่าจะมีระบบอย่างอื่นที่แบบทำให้มอนไม่เกิดเนาะจินตนาการเล่นๆค่ะปลาเกิดมาใช่ไหมโดนดูดลงข้างล่างด้วยฟองน้ำค่ะที่เกิดจากแมกมาบล็อกทีนี้เขาก็จะโดนดาเมจจากแมกมาบล็อกแล้วเขาก็จะตายเราก็จะได้ปลาเอาไปให้แมวมีแมวมหาศาลแน่ๆอยากจะมีแมวสักตัวมันก็ต้องลงทุนนิดหนึ่งแหละนะรางรถไฟเอาไว้ดูดไอเทมค่ะอ่ะเรียบร้อยค่ะนี่แหละรางรถไฟสูงขึ้นจากรางรถไฟก็จะต้องเป็นแมกมาบล็อกแล้วก็ต้องเป็นน้ำแต่มิวสงสัยเราวางบล็อกน้ำแข็งบนแมกมาบล็อกได้ไหมคะถ้าวางบล็อกน้ำแข็งใกล้ๆกับท็อตน่ะมันละลายแน่นอนแต่ถ้าเป็นแมกมาบล็อกล่ะแต่ฟางหนึ่งเป็นไอซ์อีกฟางหนึ่งขอเป็นท็อตดูเลยเปรียบเทียบกันค่ะถ้าเขาละลายได้เขาต้องละลายไปแล้วเห็นมั้ยแป๊บเดียวท็อตละลายได้เลยน้ำแข็งกับแมกมาบล็อกอยู่ด้วยกันไม่ละลายเอ้ยนี่แหละใช่ค่ะตั้งแต่ตอนที่เป็นผ่านไบโอมน้ำแข็งไอซ์เบิร์กแหล่งน้ำแข็งมหาศาลตามธรรมชาติไม่ต้องไปทำเองแค่มาขุดก็ได้ไอซ์ไปใช้แล้วใกล้มากอะอยู่ไม่ห่างจากตรงฟาร์มปลาที่คิดจะทำเลยค่ะเขาลื่นมากๆลื่นจริงๆจะลื่นอะไรขนาดนี้บล็อกน้ำแข็งนี้จัดเป็นบล็อกกระจกประเภทหนึ่งได้เลยนะมันโปร่งใสมากๆอ่ะดูสวยด้วยแล้วเป็นสีออกขาวๆฟ้าๆมันใช่เลยกระจกได้
ตอนแรกก็คิดว่าจะใช้ความสูงประมาณสักลองขึ้นไปดีกว่าอุ้ยไส้พังอ่ะงั้นเอาสัก15บล็อกนี่ก็สูงแล้วนะ20บล็อกดูเหมือนจะสูงไปค่ะคือปลาน่ะแค่แบบ2-3บล็อกมันก็เกิดได้แต่เราก็อยากจะให้พื้นที่การเกิดมันเยอะๆหน่อยค่ะปลาจะได้เกิดมาเยอะๆเนาะมาซ่อมก็ได้การซ่อมไม่ยากหรอกของซ่อมมีเยอะแยะตายน้ำของเราต้องมีนี่กระจกโอ้โหนี่ไงคะของซ่อม500,000ก้อนหินก็คืออีกพีอีกพีก็คือก้อนหินนั่นแหละมาดีนายเราขอแลกหน่อยสิแลกให้ได้ช่องก่อนคุณผู้ชมบอกว่าพี่ทำไมไม่เปลี่ยนการเทรดให้แบบก้อนหิน1ก้อนเทรดเอมเมอรัลด์ได้1อันเลยอะไรอย่างเงี้ยมิวซ่าแบบว่ามันทำได้โอ้น่ารักแมวนี่แหละที่อยากได้เขาช่างโซคิวจริงๆมันเป็นระบบค่ะมันเป็นระบบหมุนเวียนในการหาของง่ายมากๆเลยขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเอาให้สูงค่ะประมาณสัก15บล็อกนี่ก็สูงมากๆแล้วนะขอให้ทำได้เถอะอย่าพลาดเลยอยากได้บล็อกที่ไถง่ายๆค่ะเพราะปกติถ้าเราวางแพ็คไอซ์โดดๆใช่ไหมแล้วขุดออกมันจะไม่กลายเป็นน้ำนะมันจะแตกค่ะเขาจะต้องมีบล็อกรองรับข้างล่างใต้ด้วยคิดว่าแซนด์สโตนนี่แหละไถออกง่ายเอาไปเลยโตคราฟก็ไม่มีไม่เป็นไรกลางๆทะเลทรายยังมีสวรรค์นะแหล่งไม้แหล่งไม้ต้องทำยังไงต่อนะต้องคิดเนี่ยว่าจะใช้รูปแบบไหนคือครั้งแรกเลยนะที่เป็นทำฟาร์มปลาแบบนี้ค่ะมันคือฟาร์มปลาแบบอัตโนมัติ 100% น่ะที่เราไม่ต้องตกเองไม่ต้องทำอะไรเองหวังว่ามันจะเวิร์คค่ะถ้ามันไม่เวิร์คอาจจะต้องเป็นฟาร์มการ์เดียนแทนแล้วหาปลาเพื่อแมวโดยอาศัยเจ้าชีวิตการ์เดียนจะลงดุลซะจริงๆอ่ะวางบล็อกรองพื้นก่อนการแต่งหน้าเราก็ต้องรองพื้นการวางน้ำแข็งก็ต้องรองพื้นเช่นเดียวกันค่ะเพิ่งคิดอะไรได้เราวางเป็นบล็อกน้ำใช่ไหมคะไหลลงมาข้างล่างนี้ไม่ต้องเป็นแบ็กไอซ์สิแล้วปลูกสาหร่ายปุ๊บขึ้นได้เลยเพราะว่าถ้าน้ำไหลลงมาใช่ไหมกลายเป็นฟองน้ำเราก็มีอากาศมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วกดปิ๊บก็เดินในแมกมาบล็อกก็ได้อะหรือจะใส่เอ็นชานฟอนล็อกเกอร์มาก็ได้เราเอาน้ำแข็งมาวางข้างล่างนี้ทำไมเนาะซ้ายและขวารวมกันน้ำอินฟินิตี้ใช่ค่ะนี่เลยสวยงามอร่ามแท้เป้าหมายสำเร็จให้ไหลลงไปข้างล่างแต่แน่นอนอย่าฟองน้ำจะไม่เกิดเนาะถ้ามันเป็นบล็อกน้ำไหลต้องเปลี่ยนเป็นบล็อกน้ำเต็มด้วยค่ะเอ๊ะนี่มันอะไรคะเนี่ยเอ้าบล็อกหายไปแล้วแต่เสมือนว่าบล็อกจะไม่หายไปขุดบล็อกเร็วเกินไปอ่ะเป็นอย่างนี้เสมอไม่เป็นไรเราจะอัปเดตบล็อกด้วยกันวางอะไรก็ได้แล้วก็ขุดออกไปโอเคแก้ไขได้อ่ะเรียบร้อยแน่นอนมิวจะใช้สาหร่ายอ่ะในการเปลี่ยนบล็อกน้ำไหลให้เป็นบล็อกน้ำเต็มอ้าววางไม่ได้โอ้แปลว่าตัวแรกที่วางไอ้นี่คือถูกแล้วเพื่อปลูกสาหร่ายได้ค่ะเพราะปลูกสาหร่ายบนแบกมาบล็อกไม่ได้เออดีดีดีไม่เป็นไรค่ะไอ้เหมือนเดิมคืนนั่นแหละวิธีทำให้สาหร่ายโตมี3วิธีปลูกธรรมดาแล้วรอเวลาเร่งด้วยบนมิวหรือไม่ก็เอาต้นสาหร่ายมาต่อยอดแต่เราไม่ได้มีสาหร่ายเยอะค่ะเพราะเราเอาไปเผาเป็นสาหร่ายตากแห้งหมดแล้วฉะนั้นก็ต้องอาศัยเจ้าโบนมิลนี่แหละโอเค900บล็อกค่ะไม่ใช่น้อยๆปลาแซลมอนเกิดนี่ไงใช่เลยค่ะเห็นปะปลายังไม่เสร็จแซลมอนก็เกิดมาแล้วเร่งการโตด้วยโบนมิลเลยค่ะต้องเปลี่ยนเป็นบล็อกน้ำเต็มด้วยการปลูกสาหร่ายบล็อกน้ำไหลไม่ได้นะโอ้ขาดออกซิเจนรัวลำบากเกินมาถึงแล้วแต่รู้สึกเหงาจุงมาถึงแล้วก็มาช่วยกันได้นะเนี่ยคนจมน้ำอยู่นี่โอ้ยโอ้ยเดี๋ยวได้แล้วล็อกก่อนโอ้ยโอ้ยปลาแมวซ่อนตัวเบลเลอร์เลยแมวซ่อนเดี๋ยวนะมันโตเกินน้ำเลยเหรอเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวได้โตเกินน้ำได้ยังไงคะน่าจะวางบล็อกหรือเปล่าเฮ้ยวางบล็อกสลายเกินน้ำก็ต้องไม่เกินสิคุณวันนบีมันอาจจะเอาก๊อปปี้บล็อกน้ำขึ้นไปด้วยหรือเปล่าคุณวันนบีศูนย์เดทได้ยังไงอ้าวก็ตัวใหม่ไงไม่ใช่อ่ะเราจะไม่ยอมเป็นคนตาย ศูนย์เดทได้ไงอย่างนั้นล่ะมันคือตัวใหม่อย่างนั้นล่ะตัวใหม่จะกินใหม่ไม่นี่มันคือการไปตายให้ครบเดทจำนวนเหมือนเดิมกันเลยอ่ะ12ครั้งอ่ะนะแซวเล่นแซวเล่นไม่ได้ซีเรียสอะไรกัน
เอ้ยนี่มันคือการล้างเดทตัวเองใครอยากเรียนใครอยากล้างเดทตัวเองแนะนำว่าให้ซื้อดีใหม่เพื่ออะไรคะกำลังดูอยู่ว่าสีดำที่ทำมาสวยหรือเปล่าฉันชอบสกินตัวเองกำลันงี่ดูมันเอ้ยสีดำใช่โทนที่เราต้องการหรือเปล่าเอ้ยก็โทนนี้ก็ดีนะออกน้ำตาลนิดนึงแล้วก็ดำดไปำเขถึ้งมเสเขื้อ้มหรือหัวส่วนเพราะผมเปลี่ยนแค่ตรงส่วนสีที่มันแต่ก่อนมันตัวตั้งต้นจะเป็นสีน้ำตาลนะแล้วผมก็รีคัลเลอร์ให้กลายเป็นสีดำยังไม่เสร็จงานหรือขั้นตอนสุดท้ายตัดล่ะหรือทำถอ้ะาไรอยากต้องตัดแพ็กไอเอาไกลๆก่อนสิจะได้มีทางหนีมาฝั่งนี้เอาขึ้นข้างบนได้นี่ฮะใช่ไหมเดี๋ยวเอ้ยขึ้นไม่ได้ไม่นะยังไม่รู้ขึ้นไม่ได้จริงเหรอคะใช่ครับขึ้นไม่ได้เลยต้านไม่ได้เลยครับไม่สามารถต้านได้โอ้โหงั้นถ้าเท้าติดพื้นเมื่อไหร่อ่ะต้านไม่ได้เลยเฮ้ยแต่ต่อให้เราต้านไม่ได้แต่เราก็ยังไม่ขาดออกซิเจนนี่คุณวานาบีแต่เราจะโดนดาเมจกดดอชทิปของมันครับกดชิปอ๋อกดชิปนี่ไงแค่กดชิปก็ได้แล้วโอ้พอเห็นฟองจำนวนมากก็เอาเรื่องเหมือนกันนะมาบ้างมาออกมาออกมาปิดประตู กดชิปตลอดชีวิต มันเป็นระยะ FK ที่ปลาต้องเกิดแล้วอ่าสิทำไมปลาไม่เกิดไม่เกิดในน้ำดูดเหรอไม่เกิดปลาเกิดในน้ำดูดได้นี่คือฟาร์มต้นแบบที่มิวคิดว่าปลาน่ะมันสามารถเกิดได้ในบับเบิ้ลคอลัมน์แต่มิวลืมไปค่ะว่าข้างเนี้ยมันไม่ใช่แมงมาบล็อกไงมันเป็นบล็อกน้ำไหลอ่ะปลาก็เลยเกิดขอบโลกเราก็ใจว่าเอ๊ะปลาเกิดในนี้ได้ความจริงไม่ได้ค่ะรูปแบบฟาร์มที่ทำมานี้ต้องแก้ไขอย่างใหญ่เลยแหละแต่ถ้างั้นถ้าจะเพิ่มโอกาสก็ต้องไปซับน้ำข้างล่างด้วยเพื่อกันพลาดไหมอ่ะไม่ค่ะวิธีง่ายๆคือเราทำบล็อกน้ำไหลลงมาอย่างนี้เลยเหรอเราทำบล็อกน้ำไหลอ่ะคุณวานอมบีแล้วที่เหลือค่ะเป็นบล็อกน้ำเต็มให้เชื่อมต่อกันค่ะให้ปลามันร่วงลงไปข้างล่างไม่ฟาร์มปลาเอาไว้ก่อนเราจะเปลี่ยนฟาร์มนี้ค่ะให้กลายเป็นฟาร์มซอมบี้น้ำเปลี่ยนเพราะว่าวางน้ำขนาดนี้แล้วใช่ไหมถ้าฟาร์มปลาจริงๆน้ำไม่ต้องเยอะขนาดนี้หรอกอะแค่สองสามบล็อกก็พอแล้วสิ่งที่ต้องเปลี่ยนคือนี่ค่ะแมกมาบล็อกให้เป็นตัวแซนผักขึ้นเหรอให้ผักขึ้นค่ะจมลงไม่ได้เพราะว่าข้อกำหนดของการได้ไทเด้นผู้เล่นต้องเป็นหุ่นฆ่าเท่านั้นเราจะไปเอาปลาที่นอนฆ่าไว้ให้ไงจำฟาร์มนอนได้ไหมจำได้ครับจำได้จุดแรกๆแถวบ้านเออนั่นแหละตรงนั้นแหละแหล่งปลาเลยเอาน้อนหายน้อนมันชอบหนีไปเที่ยวไม่เป็นไรนี่ไงปลาเกือบสองกองแซลมอนสี่กองนี่เทมแมวได้อย่างเยอะแมวมันคงไม่กินแซลมอนแบบตัวละกองหรอกตัวละกองนี่แมวเหลืออะไรอะทำไมกินเยอะอย่างนี้เอ้าพอเราจะมาจับแมวแมวไม่อยู่สักตัวใช่แมวหายไปหมดแล้วโดนดีสปอนหมดแล้วเรียบร้อยชั้งโหลดเดอร์มาวางเหมือนเดิมโดนไมค์ครับลงโทษแล้วค่ะไมค์ครับลงโทษนะรู้จักแต่สวรรค์ลงโทษอันนี้ไมค์ครับลงโทษอย่างนั้นน่ะสาเหตุไม่เล่นไมค์ครับมาเกือบอาทิตย์เดี๋ยวไม่เล่นมาหนึ่งอาทิตย์มันเล่นกลับแน่นอนเลยนี่ทดฐานทรยศบอกใช่สิฉันไม่สำคัญแล้วแมวหายหมดเลยตอมมี่แมนตายไปเถอะนายนั่งติดเรือนี่คุณประทูเห็นบาร์ที่ผมทำยังมันคืออะไรคะไอ้ตรงบ้านเก่าแหละหรือเป็นบาร์ไปแล้วยังไม่ได้เห็นบาร์เลยไม่ได้ยินเสียงแมวเลยฮะเฮ้ยนี่ไงแมวไหนมาแล้วสีสว่างอีกแล้วเหรอคะนี่น้ำอะไรคะข้างล่างนี้อ๋อทางไปบ้านข้างล่างครับข้างล่างมีอะไรมีบ้านอยู่จริงเหรอลงได้ไหมที่เคยทำลงได้โหน้ำมือสนิทลึกสุดใจเลยแหละช่างน่ากลัวเหลือเกิน ถ้าโดดลงมาแบบไม่ได้เห็นอะไรนะน่ากลัวแน่นอนเลยเอ้ยหือมีบ้านมีเขาตกแต่งมันซับซ้อนมากเลยค่ะซับซ้อนถ้าแต่ละซ่อนนี่เป็นห้องนะซับซ้อนเลยแหละโอ้โหทำไม่ไหวเคยคิดจะทำอยู่แต่แบบมานั่งคิดดูแล้วทำห้องอะไรดีเนี่ยไม่แต่แกนี้ก็เดินซับซ้อนแล้วมันมีอะไรบ้างอะเนี่ยในเนี้ย
โอ้โหไม่เคยมาอะไรกันนี่เนมี่ัยนปมีกกตาิรแอบสร้างตั้งแต่แรกหรือว่าเพิ่งมาสร้าสงร้าคงะอู้นานแล้วครับสร้างแต่ผมช่วงแรกๆเลยฮะโอตอ้นอยู่ใต้ดินเฉยมาแอบไว้ตรงนี้เหรอเนี่ยนี่ไงแล้วก็ฟาร์มซอมบี้ข้างล่างเนี่ยผมเห็นก็แอบปลูกไว้ใต้ลิ้น นี่มันแอบจริงๆอ๋อฟาร์มซอมบี้แล้วข้างบนนี้มีอะไรคะมีแอบอีกอะไรขนาดนี้โอ้แอบอีกแต่ยังสร้างไม่เสร็จเลยเออไหนยังดูสร้าสงิไม่เสร็จวันนี้สว่างด้วยมืดด้วยมอนเตอร์ไม่เกิดเหรอคะไม่ค่อยเกิดครับแสงมันค่อนข้างพอมีอย่างมากก็สลามเกิดบ้านใต้ดินแอบนานมากนะแอบจีเอ็มได้ขนาดนี้ไม่ธรรมดานี่ต้องตรงนี้คุณวันมีพื้นแบบนี้สวยมากเป็นผูกแครอทอย่างสวยอย่าบอกนะสร้างตั้งแต่แรกเลยใช่สร้างตั้งแต่วันแรกๆแล้วครับเพราะว่าคุณวันมีหลอกล่อเราด้วยไอ้บ้านที่อยู่ข้างบนไงเออก็เลยคิดว่านั่นอ่ะบ้านข้างบนคือบ้านจริงแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยทำสร้างขนาดนั้นเลยเหรออู้ข้างบนสวยแล้วที่ไหนได้สำคัญอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างเอหมดเลอยเนี่ยหลังรูปภาพเนี่ยรูปภาพก็แอบมันจะแอบไปไหนเป็นห้องเก็บของที่เอาไอว้๋ใอช้ในช่วก็งคือไอ้ของข้างบนน่ะ2-3 กล่องแอบไว้เฉยใช่ของจริงตอยูร่งขน้ี้างก็ล่ามงีนี้แต่น่าจะไม่มีอะไรเท่าไหร่แล้วใช่ไหมขนย้ายออกไปแล้วก็ยังไม่ได้ย้ายก็ยังอยู่ก็ยังอยู่รองเท้าครับผิดอ่ะครับเมอาเย็บเกิ้นยไปหกน็่อยยังมีทรัพยากรไงเนี่ยแหละห้องเก็บของของมนุษย์เนี่ยห้องเก็บของของมนุษย์มันควรที่จะเป็นอย่างนี้ไงล่ะก็แค่แปะป้ายครับตรงนี้ปุ๊บปุ๊บแล้วก็ล็อกตัวโครงรูปภาพว่าจะเอา2x2เท่านั้นอ๋อขอสักแก้วสิน้องนี่ต้องถอดชุดเนี่ยเป็นบาร์เทนเดอร์เลยแล้วเนี่ยขอสักแก้วอะอะไรก็ได้จัดมาสิอ๋อตอนแรกทำแล้วทำร้านไปมาไอ้ส่วนข้างนอกใช่มันเป็นแก้วน้ำครับไอ้เจ้าเบนี่ก็อเรป็นแก้์วชาได้เลยอันนี้แก้วชาใช่เลยเออนี่ก็เลยมาสร้างไปสร้างมาเออถ้าไปอยู่เขตทะเลทรายน่าจะสวยกว่านี้แค่นี้ก็สวยแล้วมีนาฬิกาด้วยนาฬิกาโอ้หัวมันเตอร์มีหัวฟักทองอีกสักหัวไหมอันเนี้ยมันมีพิมพ์ชื่อแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นลิงก์ครับเข้าไปในลิงก์มันอ่ะมันจะมีลิงก์บอกอยู่ว่าในนั้นมีอะไรบ้างเฮ้ยนี่ตกแต่งได้ด้วยอ่ะ เนียนเนียนเนียนโอ้สิบเลเวลใช้สิบอีใชก่ที10 เลเวลเลยอ่ะไม่สนด้วยว่าเท่าไหร่จะไม่ต้สองิบห่วเลงเวมีลอยู่8มีอยู่97จะเอาหัวอะไรไหมแล้วเขาก็กลัวมอนเตอร์เกิดมากมายถอดเยอะอะไรขนาดเนี้ยตอนก่อสร้างมันน่างุนงิดอ่ะกำลังก่อสร้างอยู่คิปเปอร์มันระเบิดตูมปัดมันซะเลยเอาไอ้ทั่วไหนมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่นีข่้อา่งะหลัใงส่ใส่ลองใส่ดูสิหัวมันจะหนาขึ้นนะเจ้าตัวนี้ต้องหลอนอ่ะสักครั้งนึงมีคนใส่หัวนี้ทั้งเซิร์ฟเดินมาสวัสดีร้อนมากไหมโอ้สุดยอดมันน่ากลัวก็แบบใส่หัวไม่ได้อ่ะโดนคำสาปอยู่อ่ะติดหัววิเตอร์น่าสงสารจริงๆต้องฟักทองแกะสลักเท่านั้นใช่ไหมคะโคมไฟฟักทใอชง่ไม่นับเนาะโคมไฟฟักทองไม่ได้โคมไฟฟักทองจะเป็นไอตัวดูมอนเตอร์ไอตัวเหมือนทอชเงียบมันเขียนชื่อให้เลยได้ไหมได้ใส่หัวตัวเองนะหัวโตขึ้น เอ้ยก็ หัวมันโตขึ้นอ่ะ นี่ใส่หัวใช่ไหมนั่นแหละใหญ่ขนาดนี้ นั่นแหละมันจะเดินแล้วหัวโตโตนั่นแหละแสดงว่าใส่อยู่โหนมันรู้ว่าเราอยู่ประเทศไทยก็เลยให้แต่แมวไทยมาแน่ๆ สยามอ่ะมีแต่แมวสยาม ใช่ค่ะ3 ตัวแมวมันคือชื่อคุณวันนบีเดิมจะให้ปทูย้ายมันเลยไหมคะอ่ะย้ายได้ย้ายยังไงขวาน นั่นเรียกว่าย้ายอ่ะเรียกว่ากลับไปเกิดใหม่ดีกว่าอย่างนั้นนะเววันน่ารักอ่ะช่างลำบากเลยเกินเฮ้ยนี่ไงโอ้ดันตรงนี้แหละดันสุดขอบริมเนี่ยดันง่ายเออได้ได้ได้พยายามจริงๆน่ารักอ่ะโอ้ยน่ารักนี่มันพันอะไรกันเนี่ยจะไหวแน่ๆอย่างนี้
11สายพันธุ์แมวที่มีใน Minecraft ได้สายพันธุ์ใหม่มาแล้วเจ้าน้ำตาลนี่อ่ะสายพันธุ์ทับบี้สีอกเทาๆนี่คือ British Shorthair นายต้องเป็นเจ้าขาวแน่นอนเลยนายขาวขนาดนี้อ่ะนายสายพันธุ์ไว้ใช่ไหมเขาไม่ใช่ไว้เขาคือ Red Doll ค่ะตาสีฟ้าตัวสีขาวแล้วก็มีขอบออกน้ำตาลน้ำตาลที่สวยงาม Red Doll ใจเลยนั่นคือชื่อของสายพันธุ์ของนายได้มี4สายพันธุ์แล้วว่าก่อนหน้านี้แมวเยอะมากแมวแบบเป็น10ตัวเลยมาอย่างเยอะค่ะโอ้นั่นน่ะใช่แมวมันชอบไปอยู่แถวนั้นใจเลยอีกตัวนึงเออน่ารักนี่ตัวอะไรเนี่ยตาสีฟ้าอีกแล้วค่ะโอ้แมวแต่ละตัวไม่มีตัวไหนกินน้อยค่ะกินเยอะกันทั้งนั้นเลยน่ารักมากเขาคือแมวเปอร์เซียค่ะน่ารักตาสีฟ้าเออมาอยู่กับพี่ๆน้องๆนายเลยน่ารักอ่ะใจอ่ะอย่าบอกนะว่าทั้งคลิปทำมาตั้งนานก็เพื่อปลาเพื่อแมวใช่ค่ะนั่นคือสิ่งที่ถูกต้องแล้วพยายามอย่างมากเพื่อหาปลามาให้แมวคือถ้าไปจับธรรมดาธรรมดาค่ะป่านเนี้ยได้แมวไปนานแล้วคือไปทำฟาร์มตกปลาเถอะไปจับตามน้ำเลยอ่ะได้แมวแน่นอนอุ้ยอุ้ยตัวใหม่อุ้ยใช่เอ้ยจะไว้แน่ๆนายจ้ามาแล้วมาแล้วหนูทำไมได้ตัวใหม่เลยคะเอาคำเดียวติดด้วยตันหนูเจ้าลูกชายไปเลยจ้านี่โอ้โหกี่สายพันธุ์แล้วเนี่ย6สายพันธุ์เนี่ยโอ้ได้ครึ่งหนึ่งแล้วสินะเกินครึ่งเลยจาก11สายพันธุ์ EP นี้น่าจะลากันไปก่อนเนาะแมวไม่มาแล้วแมวไม่เกิดแล้วได้มาหลายตัวถือว่าดีมากๆเลยอุ๊ยหูที่แมวไม่มาเป็นเพราะนายหรือเปล่าเนี่ยมันบอกว่าเกี่ยวอะไรไม่ใช่ความผิดของก้าสักหน่อยโอเคลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปบ๊ายบายค่ะ